วันนี้มาพบกับน้องดาวเด็กยิ้มนะคะวันนี้น้องดาวจะพาไปดูสตูดิโอใหม่ของพวกเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปดูบ้านตัวอย่างกันค่ะไปเร็วน่าสนสุดถึงแล้วนะคะเดี๋ยวดาจะพาเข้าไปชมค่ะไปเร็วข้างในนะคะก็จะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ค่ะมีหลายอย่างเลยตอนนี้ก็จะเป็นช่องนั่งเล่นมีห้องนอนทั้งนานด้วยประมาณนี้ห้องนอนสวยมากมีกระจกด้วย เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะตรงนี้เป็นห้องครัวซึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะอุ้ยมีห้องด้วยตรงนี้ก็มีนะคะตรงข้างหน้านะคะจะเป็นทีวีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่างดูสวยงามรู้ไหมคะพอตอนคืนยังไม่อยากนอนก็มานั่งหวีผมเอาต่อคอมมาเล่นตรงนี้ก็ได้ก็ดีค่ะนี่ฮัลโหลค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกชั้นนึงนะคะเป็นชั้นลอยห้องน้องดาวค่ะมีอยู่2ชั้นด้วยกันห้องน้องดาวใหญ่จังมีทีวีติดตรงนี้ด้วยนี่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 สมมติเสร็จแล้วอู๋ทำกันบ้านสักหน่อยเก็บทำกันบ้านก็เปิดทีวีดูน้องดาวชอบตู้เสื้อผ้ามากที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีกระจกสวยๆดีห้องสบายค่ะเข่าอี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 อันนี้เป็นห้องสำหรับอันนี้เป็นห้องสำหรับเด็กนะคะก็จะมีของน่ารักน่ารักพุงกินพุงกินแต่อันนี้ก็ห้องรักดีเนาะนี่ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของน้องเราอยากมาเล่นแต่รีวิวก็ตรงนี้นะคะนี่น้องดาวชอบตู้เสื้อผ้าที่ตู้เลยน่ารักชอบน้องดาวชอบจบห้องน้ำค่ะตรงนี้จะเป็นเปิดตู้อาบน้ำตารางวันนั้นใหญ่มากตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องพักผ่อนนะคะพักผ่อนคลายเครียดนอนอีเลยตรงนี้ก็จะเป็นวิวตรงนี้เป็นป้ายตีกอล์ฟนี่อยู่แค่สามห้องเหรอคะสี่นี่นะคะสระว่ายน้ำของหมู่บ้านค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักสวยมากที่นั่งหนึ่งนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนอาบแดดนะคะใครว่าบ้านหลังนี้เหมาะจะเป็นสตูดิโอเด็กยิ้มก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องดาวจะรวบรวมไปบอกผู้กำกับค่ะสำหรับเทปนี้น้องดาวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง 2,000 ไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะขอบสักน้ำที่สุดคุณมันจะมีสองอย่างค่ะลองดูด้วยกัน